อันนี้ผมถามหน่อยดีทำไมถึงเลือกที่จะเจลพวกผมมาเลยที่ว่าไม่ให้ผมพคุยคอ่ะลำกันไม่อยู่สักทีลำคืออะไรครับไม่ลำลำคืออะไรครับมึงไหวปะแล้วจะไม่หลอกอะไรเป็นอะไรอ่ะแล้วจะไม่หลอกใครมึงไหวปะแล้วจะไม่หรอฮัลโหลพี่หมอไม่ถึงพี่ไม่ถ้ามันมีปากเสียงอ่ะไม่ใช่หรอก็มีปากเสียงนะมันไม่ได้โหตรงนี้มันที่อะไรพี่อ้าวหัวเราะย่อด้วยเมื่อกี้ตอนใช่เหรอใครหัวเราะย่อไอหัวดำหัวเราะย่อไงต่อยกันเองอะไรของมันอ่ะได้หรอได้ก็ตอนมึงเจลแล้วมึงไปต่อยเฮ้ยก็ก่อนมันรั่วอะไรวะไอ้เหี้ยน่ะใช่ป่ะใช่ดีป่ะมีเนี่ยกูแทงแม่งเลยเนี่ยเอาป่ะแทงไม่ได้เอาหมอไม่ครบโอ้ห่วยมันจะจับป่ะเออมาแหกคือแม่งจะจับเราป่ะมันจะมาจับเราดูทรงรู้เลยเนี่ยกระทืบเลยป่ะหมอมันต้องหมอเท่าไหร่อ่ะแทงได้อ่ะไม่รู้ไอ้เหี้ยตำรวจเข้าเดบิวมันแทงได้หมดป่ะหมอป่ะวะแทงได้อย่างนั้นอ่ะตำรวจเข้าเดบิวแทงได้หมดป่ะไม่ได้ถ้าเกิดมันจะจับเราลั่นเลยป่ะเอาป่ะเนี่ยทรงพกของเยอะด้วยสัตว์ไปดูดีป่ะไอ้กูจะคุยกับแม่งดีเหี้ยโหยรั่วนั่งไม่ด่าถ้ามันจะจับถ้ามันจะจับอีกรอบเป็นค่อยแทงมันได้เลยโหครับตำรวจคนไหนไม่มีมารยาทเหรอครับโหตำรวจคนไหนไม่มีมารยาทตำรวจติดเบาอ่ะฮัลโหลครับตำรวจคนไหนไม่มีมารยาทครับตำรวจติดเบาอ่ะใช่ปะไม่คุณตำรวจผมถามหน่อยดีว่ามารยาทปะแล้วมารยาทคุณมีปะไม่มีครับผมสามครับผมสามครับไม่อยากคุยใช่เหรอครับใช่ครับอันนี้ด่าผมแล้วเนี่ยไม่ได้ด่าอันนี้ด่าผมแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณตำรวจเพิ่งพูดไม่ใช่หรอว่าผมไอ้ติ่มบ้าแม่งติ่มมาติ่มที่จะคุยอันนี้ผมถามหน่อยดีทำไมถึงเลือกที่จะเจลพวกผมมาเลยที่ว่าไม่ให้ผมคุยอ่ะลำกันไม่อยู่ตะคีลำคืออะไรครับไม่ลำคืออะไรครับลำอะไรครับไม่ผมถามหน่อยดีว่าลำคืออะไรผมอยากอยู่คุยกับคุณมากหรอเฮ้ยผมถามหน่อยลำคืออะไรครับลำคืออะไรอ่ะฮะพูดอยู่ไม่หยุดอ่ะแล้วทำไมตำรวจไม่ฟังตำรวจเพิ่งเข้ามาไม่ถึง2นาทีแล้วเหรอเราเพิ่งเข้ามาไม่ใช่หรอน้องผมบอกให้ผมฟังผมถามว่าคุณอ่ะเพิ่งเข้ามาไม่ใช่หรอแล้วทำไมคุณไม่ฟังน้องผมเรียกให้ผมมาช่วยผมเห็นหลายครั้งแล้วนะคือคุณเลือกที่จะเจลแล้วตัดปัญหาครับคือคิดว่าไงอ่ะคือพวกคุณคุยอยู่นั่นมันมีปัญหาไม่เล่าอ่ะแล้วคุณบอกแล้วคุณอธิบายถูกไหมผมถามหน่อยคุณมีหลักฐานไหมคุณไม่ฟังผมเองอ้าวก็คุณไม่มีหลักฐานไงแล้วคุณจะทำได้ไงก็พวกผมบอกแล้วก็ตั้งแต่ประชุมกับสภาแล้วว่าพวกเราจะไม่ติดเบาครับใดๆทั้งสิ้นจะไม่อะไรนะจะไม่โปรเทคโจนแล้วไม่เชื่อฟังคุณด้วยคำพูดของพวกคุณจะไม่มีน้ำหนักเลยเข้าใจจะเชื่อฟังคุณหรออ้าวแล้วสุดท้ายอ่ะก็คือจับผมก็ต้องจับไงผมก็ต้องเจลไงคือผมสามารถกระทืบผมสามารถกระทืบใครมาโดยที่ว่าอีกคนนึงไม่ใส่หน้ากากแล้วก็บอกว่าขโมยรถเป็นโจรอย่างนี้ได้ถูกต้องไหมคุณยังยอมรับอยู่เลยไม่มันมีคนนึงดิมาด้วยกัน4คนแล้วคุณรู้ได้ว่าผมมากัน4คนรู้ก็นั่งรถด้วยกันมา4คันแล้วจับมาจะไม่ใช่คนเดียวกันได้ยังไงฮัลโหลครับตอนแรกเขาเคลียร์กันหมดแล้วครับตอนแรกพวกผมจะโดนแค่ขโมยรถครับแล้วคุณมาอะไรโจรอะไรครับใช่ครับคุณเป็นอะไรคุณงงอะไรอ่ะคุณนั่นแหละงงอะไรคุณนั่นแหละงงอะไรคุณจะงงอยู่ปะมันจะไม่โดนกลุ่มเดียวกันได้ไงผมไปคนละกลุ่มกันคุณมึนอะไรผู้หญิงเขาบอกแค่ว่ามาแค่2คนใช่ครับแล้วเคลียร์ไปแล้วด้วยเคสโจรเคสโจรเขาเคลียร์กันไปแล้วครับอันนี้คุณชื่ออะไรครับอันนี้คุณชื่ออะไรชื่อเอลครับอ๋อที่เป็นตำรวจใหญ่สุดแลนะใช่ครับอ๋อไอ้นี่ป่ะที่พอผมแทงแล้วมันหนีป่ะพี่แล้วต้องให้คนมาขอผมว่าอย่าเอาเรื่องอ่ะเฮียนี่ปะใช่ครับว่าใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าผมถามหน่อยแล้วทำไมถึงคุณถึงไม่ยอมให้คุยหรืออธิบายให้มันจบๆไปอ่ะทำไมคุณถึงเรียกที่เจลคุณไม่ยอมฟังมันคุยกันไม่จบไม่สิ้นสักทีไม่ยอมฟังอะไรผมไม่ยอมฟังแต่พอสุดท้ายคุณบอกว่าคุณอ่ะฟังคุณพูดนะคุณพูดให้จบมาด้วยกันจบยังครับเนี่ยมาพวกคุณมาก็มาด้วยกันคุณออกไปเอารถไปขโมยรถคนอื่นมาแล้วนั่งก็นั่งสี่อยู่ด้วยกันในรถคันเดียวกันแล้วเขาไปจับมาเนี่ยอ๋อคือคุณเห็นเหรอผมไม่ได้เห็นผมไปแยกกันแล้วคุณต้องสันนิษฐานไหมมาคุณจะมาสันนิษฐานยังไงก็ผมถึงบอกอยู่ไงว่าไอคุณผู้หญิงอ่ะเขาก็มีหลักฐานเขาแจ้งความผมคือเขาเห็นผมไปกันสองคนก็พวกคุณมาด้วยกันสี่คนมาด้วยกันสี่อะไรคนขโมยรถฟังกันดีคือคนที่เขาแจ้งผมมาสอนอ่ะผม
หมายถึงว่าแบบก็เมื่อกี้คุณยังพูดอยู่เลยว่าคุณสันนิษฐานอยู่เลยว่าใช่ไปมาด้วยกันสน4คนแสดงว่าเขาต้องอยู่ในรถด้วยกัน4คนจริงไหมหรือจะมา4นั่งแยกหรอเพราะรถเขาที่แจ้งมาก็เป็นรถนั่ง4โอเคคุณพูดไปเลยนะตาเดี๋ยวผมพูดแล้วมั่งนะอันนี้ผมจะรับฟังคุณพูดเลยครับแล้วให้เขาพูดก่อนคือเขาแจ้งมาเนี่ยเป็นรถที่มันสามารถนั่ง4ได้แล้วเขาเอาศพมาส่งเนี่ยเป็นศพมาส่งเนี่ย4คนแล้วก็พวกเราเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานว่าโอเคมา4แล้วรถนั้นเป็นนั่ง4แสดงว่าอยู่รถคันเดียวกันน่ะต้องมีคนใดคนนึงไปขโมยรถมาคุณสันนิษฐานรถนั้นน่ะไปด้วยกันโอเคและเขาเลยไปตามจับออกมาเป็นศพถึงหน้าสน.นั่นแหละครับโอเคครับตอบตอนนี้ฟังผมนะคือเคสที่เขามาแจ้งความเขาบอกรถเขาหายแล้วเขาบอกโดนขโมยไป2คนเสร็จ2คนผมก็ยอมรับว่าขโมย2คนแล้วก็จะมีอีก2คนที่ไปปล้นเขาก็ยืนยันว่าไป2คนไป2คนแค่นั้นเองแล้วคุณก็มาเลยเข้ามาเลยคุณใส่หน้ากากเป็นโจรก็ถือว่าเป็นโจรครับผมก็เลยแย้งไปอันนี้คือแย้งเรื่องหน้ากากนะคิดทีละขั้นตอนนะคือผมแย้งเรื่องหน้ากากที่ว่าคุณบอกว่าใส่หน้ากากก็คือโจรครับเพราะผมจะจับเสร็จผมก็เลยเอาประเด็นนั้นมาเถียงว่าน้องผมตอนที่โดนมาส่งหรืออะไรก็ตามไม่ใช่โจรคุณก็ตีโพตีพายไปว่าก็ไม่ฟังพวกผมก็ไม่ฟังมาบอกว่าบอกพวกผมที่จุดงานดำเท่าที่ผมเข้าใจคือคุณกำลังจะสื่อบอกว่า2คนขโมยรถอีก2คนออกไปปล้นไม่ครับไม่ใช่ครับใช่ไหมไม่ใช่ครับอีก2คนไม่ได้ทำอะไรครับเพราะไม่ได้ไปด้วยกันผมไปแค่2คนครับไม่มีอะไรแล้วคุณก็มาบอกว่าพวกผมใส่ชุดอย่างนี้ก็คือโจรเหมือนกันแล้วผมถามหน่อยแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าใส่หน้ากากมันคือโจรแล้วน้องผมไม่ใส่หน้ากากทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นโจรอ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโจรเนี่ยเวลาโจรมันต้องใส่หน้ากากถูกต้องไหมถูกต้องแต่ว่าพอพ่นไปแล้วเนี่ยพอ15นาทีแต่เขาไม่โดนพ่นไปถามตลอก็ได้ครับไม่ได้ใส่มาตั้งแต่แรกนะเลยอ่ะที่รถชี้เขาไม่มีใครโดนพ่นนะขอได้แจ้งคดีแบบโดนเกี่ยวอะไรกี่นาทีอันนี้ตอนสอนน้องไม่ได้ใส่หน้ากากแต่แรกนะขโมยรถไงไม่โจรขโมยรถแล้วขโมยรถอะไรขโมยรถมันก็ขโมยรถขโมยรถนี่มันโดนโจรหมดทุกคนเลยเหรอหน้ากากก็ไม่ได้ใส่ครับตอนแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยกันด้วยนะคุณได้โดนคดีโจรหมดทุกคนเลยเหรอถึงคุณไม่ฟังผมก็ตามแต่สุดท้ายคุณก็ต้องดูรูปหน้างานอยู่แล้วคุณยังพูดอยู่เลยว่าถ้าใส่หน้ากากเท่ากับโจรแต่นี่ไม่ใส่หน้ากากแล้วคุณมาบอกเป็นชุดใส่ชุดนี้คือโจรมันมีกฎข้อไหนครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ไงว่าก่อนไม่ทราบแต่พูดไปแล้วก่อนไปมาไม่ถามมันไม่ถามตำรวจในสน.หรอครับก็ผมถึงบอกไงว่าคุณไม่ฟังไงเอ่ยปากว่าเขาเป็นคนนี้แต่เขาเป็นโจรอ่ะคุณมาบอกว่าเนี่ยที่ประเด็นที่ผมไม่พอใจอ่ะคือผมไม่พอใจที่คุณบอกว่าอีกคนนึงอ่ะถ้าฝ่ายนักคุณเดินเข้ามาเลยฝ่ายหน้ากากก็เท่ากับโจรครับผมจับครับเจลเลยก็น้องผมไม่ใส่หน้ากากแล้วทำไมคุณถึงจับมาล่ะคนเนี้ยไอ้หัวเนี่ยข้างๆคุณอ่ะมันไม่ใส่หน้ากากทำไมคุณถึงจับแล้วมันเป็นโจรได้ไงโจรมันต้องใส่หน้ากากไม่ใช่หรอแล้วแล้วแล้วหรือแล้วบอกว่ารู้ทุกอย่างคุยกันในวอร์หมดแล้วแล้วผมถามหน่อยคือเคสอย่างเงี้ยน้องผมไม่โดนจับฟรีหรอคือคุณบอกว่าคุณรวมกันนู่นนี่นั่นทั้งที่เขาก็มาแจ้งความแค่2คนแต่คุณเหมารวมหมดแต่ผมกำลังโปรเทคน้องผมอยู่น้องผมไม่ได้ปล้นเว้ยมาด้วยกันไงมีค่ะว่าอะไรสรุปเป็นโจรพอชุดหรือพอหน้ากากเขาก็มาแจ้งความแล้วว่ามีแค่2คนทั้งเรื่องทั้งหมดเขามาแจ้งความไงก็แค่2คนไงคุณตำรวจมันไม่ว่าจะรู้เรื่องจริงผมถึงบอกไงว่าคุณทำไมถึงไม่เลือกที่อยู่กันอยู่แรกไม่เลือกที่จะคุยอ่ะอันนี้เป็นไรครับเนี่ยเป็นไรอ่ะเป็นไรดูเพื่อนคนนี้ครับเพื่อนคนไม่แล้วเป็นไรแล้วมึงเป็นไรแล้วทำไมอ่ะครับมึงไหวปะมึงไหวปะแล้วทำไมแล้วหลอกอะไรเป็นอะไรอ่ะแล้วทำไมหรอใครแล้วไหวปะแล้วทำไมอ่ะฮะผมถามหน่อยเนี่ยคุณตำรวจคุณเนี่ยคุณเจลมาแบบเนี้ยแล้วมันคาใจตรงที่น้องผมอะไม่ถ้ามันมีปากเสียงกันไม่ใช่หรอก็มีปากเสียงนะ
แล้วมีปัญหาอะไรปะเขามีปากเสียงเนาะก็เอาแต่ตัวมีปากเสียงไงไม่เกี่ยวอะไรครับอันนี้ตรงนี้มันมีหน่วยงานปะตรงเนี้ยตรงนี้มันคือที่อะไรครับหมายถึงว่าหมอมันไม่ฮัลโหลครับตรงนี้มันที่อะไรครับผมเข้าใจว่าที่ตรงนี้มันที่อะไรครับตรงนี้มันที่อะไรครับมันไม่ได้ฮัลโหลตรงนี้มันที่อะไรพี่อ้าวตรงนี้มันที่อะไรเอาแค่คนที่เขาสู้กับเราอ่ะเอาแค่คนสู้กับเราอ่ะไอ้เหี้ยฟรีเขาง้างมีดมาเล่นแล้วมึงเอาไม้ฟ้ามดิตัวล้อหลอกปะเฮียอะไรจะได้คนปะล้อหลอกใช่ปะไอ้สัตว์แทงมาแล้วนะแล้วจะมายืนนิ่งเพื่อจะมาฟอร์มพูดดีเพื่อฮะยิงมันดิแล้วผู้หญิงคนงามมันยุ่งปะคนไหนมันอุ้มศพมารวมได้ไหมเนี่ยไม่ต้องไปอุ้มหรอกเมื่อกี้มันควักมีดแทงมึงใช่มันแทงหัวหรอกผู้หญิงไม่แทงมึงจูบผู้หญิงไปผู้หญิงไม่เกี่ยวอันนี้ผู้หญิงจะเกี่ยวได้ไหมครับเพราะเมื่อกี้เขาแทงพวกผมมาฮะฮัลโหลโอเคไม่ต้องไม่ต้องครับงั้นก็ลงไปนอนเหมือนเดิมอ่ะไปให้มันลงไปนอนเหมือนเดิมอ่ะไปดีกว่าชิชิโอ้น้องชายไปดีกว่าหิวไหมมึงเข้าเรเบลมามึงหิวไหมมันไปไหนหรอมันไปตายห่าตายห่วงที่ไหนวะเนี่ยมาวันนี้มาแทงป่ะเราไม่กี่หันหันเดียวมาเตะลงมาแทงน้องเลยกระเด็นไปด้วยไม่ได้เวลานอนเอ้ยมันไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้มาไหนเฮีย
าแม่งเป็นลี่นะแม่งป้นให้ร้องเลยเหี้ยมันจะมาอ๋อมันออกมาชุบกันเหรอมึงฆ่ามันไม่ตายหรอไม่มันมาใหม่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนมันตายแล้ว2ตัวเนี้ย2ตัวข้างหน้าตายแล้วหรอเป็นดีน้องที่เอาให้กูเห็นมันง้างไอ้เฟนนี่อยู่แล้วใส่หมดอ่ะมันมีแม่งปากดีจัดเลยเฮ้ยแม่งปากดีไงกูเลยจัดซะมันคือใครวะเสียงเหมือนไอ้เต็งไงเหมือนสเต็งเออเต็งไงกูบังแคร์ด้วยตรงนี้ไม่มีคำว่าหน่วยงานนะครับเดบิวอ่ะมีปากเสียงก็โดนหมดอ่ะถูกป่ะพี่ชายโควยมันผิดตั้งแต่ปันจับไอ้เฟนดี้แล้วจริงๆเฟนดี้มันไม่ได้ใส่หน้ากากเออมันเดินเข้ามาพูดเลยบอกไอ้เหี้ยใส่หน้ากากเท่ากับไอ้นี่แล้วมึงรู้ไงกูไปด้วยกันตอนแทงมันบอกว่าอะไรบอกไม่ครบหรอว่าหน่วยงานไม่พอไม่พออะไรอ่ะก็มึงมีปากเสียงแล้วมันซาซอนเลยมันก็5คนอ่ะมันก็แทงได้อ่ะตีได้อ่ะมึงมีปากเสียงกับประชาชนอ่ะเขาจะไม่ให้มึงแทงได้ไงเดบิวมันไม่ได้มีกฎนี่คือตอนนั้นอ่ะที่พี่คุยกับไอ้จ่ามะนาวเรื่องแทงตำรวจก็คือไม่ว่าจะเป็นเคสปูนเคสปูนหรือเคสอะไรอ่ะถ้าหนีตำรวจอ่ะแล้วมันจะมันก็หมอเท่าไหร่นั่นแหละเนี่ยมันก็หมอกสตอรี่ต่อเนื่องมันสามารถแทงได้มีรถปะไม่มีพี่ตรงตลาดกลางก็ได้พี่นอนดีกว่าแม่งอยู่เดี๋ยวได้ล่ำมันอีกมาเถอะกูอยู่รอล่ำมันเลยอ่ะมันจะมาล่ำอะไรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาคุยเชื่อดิคุยเดี๋ยวกูว่ากระทืบแม่อีกเดี๋ยวก่อนกูไปดีกว่าเปลี่ยนชุดกันเปลี่ยนได้แล้วหรอพี่เอ้ยใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้โจนไอ้ใส่ชุดนี้เท่ากับโจนมาทำต้นใครดิป่ะไอ้เฟนเฟนมาเฟนตัวลั่นแหละไอ้เนี่ยเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเดี๋ยวมารอก่อนมันเอากันสุดแดงว่าไงฮะน้องมันเอากันสุดแล้วมันก็หัวเสียเพราะมันยิ่งหัวเสียมันก็ยิ่งล้อหลอกมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะเออแต่ถ้ามันก็อย่างที่เขาคุยอ่ะมันคุยมันก็ได้อ่ะแต่ติ่มมันก็เขาห้ามมันแล้วเออแต่มันก็ใจเย็นห้ามไม่อยู่แล้วมันห้ามแล้วแต่มันเป็นจังหวะที่ไอ้เต็งมันก็ล้อหลอกคืนกันไปกันมามันก็ต้องแทงอ่ะเนื